การศิลปะ80ปีกมลทัชนานชลีศิลปิน2ซีกโลกนับเป็นการเปิดหูเปิดตาจริงๆที่มีโอกาสมาตลอดตามอำเภอใจชมผลงานนิทรรศการศิลปะ80ปีของอาจารย์กมลทัชนานชลีศิลปินแห่งชาติที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปิน2ซีกโลกระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาซึ่งงานศิลปะร่วมสมัยที่นำมาจัดแสดงถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของศิลปินจริงๆถึงแม้ว่าผมจะอยู่ในสองซีกโลกทั้งประเทศไทยและที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยผมเดินดูงานของอาจารย์กมลแล้วรู้สึกเพลิดเพลินใจอย่างบอกไม่ถูกเพราะมีงานศิลปะที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรมศิลปะสื่อผสมและประติมากรรมร่วมมีความหมายในตัวเองสำหรับนิทรรศการผลงานศิลปะ80ปีกมลทัชนานชลีศิลปินแห่งชาติจัดแสดงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11กุมภาพันธ์2567ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินกรุงเทพ